ตอนที่20คุณหนูจินคุณเชื่อในรักแรกพบไหมคุณซื้อตู้เย็นแล้วเหรอก็ใช่นะสิต่อไปเราจะกินข้าวที่บ้านทุกวันถ้าไม่มีตู้เย็นก็ลำบากแย่นะสิแล้วคุณที่เมื่อก่อนฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเป็นเพราะว่าฉันเลือกที่จะเชื่อว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นฉันกลัวว่าถ้าสืบต่อไปมันจะคุณกลัวว่าจะค้นพบเรื่องที่คุณไม่ยอมเชื่อมันสินะวันนั้นหลังจากที่ฉันแยกกับนายแล้วฉันก็เห็นลูกแมวตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในกระบะห้องเย็นฉันกลัวว่ามันจะเป็นอะไรไปฉันก็เลยไล่ตามมันแล้วก็เข้าไปในรถกระบะห้องเย็นคันนั้นด้วยหลงหลงต่อมาหลงหลงหลงผมอยู่นี่ผมอยู่นี่นะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วผมอยู่นี่ผมอยู่นี่นะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนะต่อมาจินซีเฉินก็ตามมาเจอฉันเสือเปยฉันจะไม่สืบเรื่องนี้อีกแล้วก็ได้แต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดนายทำให้นายสบายใจได้อยู่ดีเรื่องทั้งหมดนี้คนที่ตั้งใจพุ่งเป้าไปที่นายฉันไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปแน่พวกพี่ไม่มีทางมีรูปแค่ใบเดียวแน่ผมจะใช้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นครึ่งนึงเพื่อแลกกับคลิปฉบับเต็มเฮ้ยนี่หุ้นครึ่งนึงนั่นนายให้ฉันนะฉันจะบอกนายเองว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนั้นนายไปจากบ้านพวกเรากลัวว่านายจะทำลายแผนการรับซื้อก็เลยไปหานายที่โรงเรียนแต่กลับเจอนายที่นอกโรงเรียนจากนั้นก็เกิดความสงสัยก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้กับนายพอนายไปแล้วพวกเรากลัวว่าจะมีปัญหาตามมาก็เลยชิ่งเหมือนกันส่วนคลิปก็ถ่ายไว้ถึงตรงนี้นี่แหละจะสะดุ้งใครสั่งให้พวกคุณใช้ภาพในคลิปมาขู่เสียเปิ่ยไม่ทราบเรียกว่าขู่ได้ยังไงเพราะพวกเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างมากก็แค่อาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นเองใช่ใช่ถูกต้องเลยครับสายเรียกเข้าจินซีเฉินฮัลโหลจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะภาวนาว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่เกี่ยวกับพวกคุณนะไม่อย่างงั้นแล้วก็อุ๊ยดุจริงได้เลยครับหาพี่หน่อยนะครับถามเจอไม่เบื่อครับเบื่อถามเป็นถามแบบไปสนใจไม่เข้าใจอ๋อแล้วก็อย่าลืมส่งข้อมูลให้ลูกค้าด้วยนะว่าได้เลยครับจัดการให้ไหมครับเสือเปยไม่งั้นให้ฉันขึ้นไปเจอเขาด้วยตัวเองเถอะฉันกลัวว่านายจะให้ผมไปกับคุณเถอะผมเชื่อว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดด่านตรวจอ้าวเฮ้ยอ้าวโอ้โหอาวุธครบมือเลยอีกแกจะไปไหนอีกมันนี่มาจับมันไว้ลงไปซะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลิ้งเลยจะไปไหนอ่ะจะไปไหนหนีเร็วเข้าซีเฉินหนีไปเธอมาแล้วเหรอพี่อยากคุยเรื่องเก่าๆของเรากับเธอเป็นการส่วนตัวนะ
ให้ผมไปกับคุณเถอะนะวางใจเถอะเขาไม่ทำอะไรฉันหรอกงั้นผมจะรอตรงนี้รองผู้จัดการดังนั้นตอนนี้พี่จะบอกความจริงกับหนูได้แล้วหรือยังแล้วเธอคิดว่าความจริงเป็นยังไงล่ะจินซีเฉินหนูหวังมาตลอดว่ามันจะเป็นแค่อุบัติเหตุแต่สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้พี่กลับไม่เคยบอกหนูเลยว่าพี่ตามหาตัวหนูเจอได้ยังไงหรือจะพูดได้ว่าพี่เป็นคนช่วยหนูไว้จริงๆหรือเปล่าหลายปีมานี้พี่คิดมาตลอดว่าพี่จะชดใช้ความผิดยังไงดีจะปลอบใจตัวเองยังไงที่เริ่มแรกพี่ไม่ได้ขังเธอไว้ในรถกระบะห้องเย็นบางทีวินาทีนั้นที่พี่ปิดรถกระบะห้องเย็นพี่ก็อาจจะสูญเสียความดีในตัวพี่ไปด้วยพี่เองที่วางแผนกับอูโยย่องจะขังเธอไว้ในนั้นก็เพื่อที่จะสร้างโอกาสที่พี่จะได้ช่วยเธอเดิมทีทุกอย่างก็ราบรื่นจนกระทั่งกู้ชงเปยปรากฏตัวออกมาตึกหนานเทียนชั้น47ผู้รับคุณหนูจินตู้ไปรษณีย์มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับช่วยฉันด้วยแป๊บนึงนะครับช่วยฉันด้วยรีบช่วยฉันเถอะครับขอร้องเลยช่วยฉันด้วยพี่รอก่อนนะมีใครอยู่ไหมใครก็ได้ช่วยด้วยอดทนก่อนนะอาจารย์จินคุณหนูจินถูกขังอยู่ในรถกระบะห้องเย็นผู้หาคนขับไม่เจอประตูมันง้างออกได้พวกเรารีบไปช่วยเธอเร็วครับไปอาจารย์จินเร็วสิครับอาจารย์จินไปครับพวกเราไปกันเฉินนายหลายปีมานี้ทุกครั้งที่พี่ป่วยพี่จะต้องขดอยู่ในมุมห้องเท่านั้นถึงจะหลับลงได้แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วได้ปล่อยสักทีดังนั้นพี่ทำแค่เพื่อจะให้หนูยอมรับพี่เข้าตระกูลจินงั้นเหรอพี่รู้หรือเปล่าว่าบนหน้าไม้นั้นมีตะปูอยู่ตัวนึงพี่รู้หรือเปล่าว่าถ้ามีคนมาเจอเขาช้ากว่านี้มันจะเป็นยังไงพี่รู้หรือเปล่าพี่เกือบจะกลายเป็นฆาตกรแล้วนะจดหมายลาออกรอพี่เก็บของเสร็จแล้วพี่ก็จะไปมอบตัว
ความจริงถึงจะไม่มีเรื่องที่พี่ช่วยหนูเอาไว้หนูก็จะยอมรับพี่เข้าตระกูลจินเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พี่รับไม่ได้พี่จะต้องหาเหตุผลที่พี่จะเชิดหน้าชูตาได้พี่ขอรบกวนเธออีกเรื่องจะได้ไหมเอาสิ่งนี้ไปให้เหลียงจริงๆทีให้เธอช่วยดูแลมันแทนพี่ทีโอเคไหมฉันเมื่อตอนนั้นที่แท้เสียงที่เรียกฉันจนแทบจะขาดใจที่ฉันได้ยินเมื่อตอนนั้นก็คือนายนี่เองนายเอาแต่ให้ฉันดูภาพเปรียบกับพวกเขาเพื่ออะไรกันฉันอยากรู้ว่าเมื่อไรเขาจะมีหลานชายตัวอ้วนพีให้ฉันสักทีหนึ่งประธานจินท่านใจเย็นๆก่อนครับนี่ดูนี่ครับคาดการหน้าตาของลูกในอนาคตโอ้โห หลานในอนาคตของท่านจะหน้าตาแบบนี้นี่แหละครับผู้จัดการเสี่ยวจินของเรากับนายกู้รักกันจะตายไปครับอีกไม่นานท่านก็จะได้เป็นคุณตาแล้วล่ะครับเตรียมสัญญามีลูกคนที่สองให้พวกเขาได้แล้วละเป็นอะไรไปพอคิดดูแล้วก็น่าน้อยใจนะความทรงจำที่สวยงามขนาดนั้นมีแค่คุณที่จำได้ถ้างั้นนายก็เรียกฉันว่าพี่สาวสิถ้าเรียกว่าพี่สาวฉันจะบอกนายจะเล่าให้นายฟังอีกรอบพี่สาวเหรอคุณหนูจินคุณหนูพี่จินคุณหนูจินอะไรกันนายกู้ทำโครงการจบการศึกษาของนายไปเลยนายกู้เหรอนายกู้งั้นเหรอทำไมช่วงนี้ตาแก่แซ่จินมอบภารกิจที่สำคัญให้ผมด้วยผมต้องทำให้เขาชื่นใจได้แล้วล่ะอะไรเหรอเดี๋ยวสิฉันยังกินส้มไม่หมดเลยนะแล้ววันนี้คุณคงกินไม่เสร็จแล้วยังมีฉากพิเศษอย่าเพิ่งไปไหนนะอีก5ปีนะแล้วผมจะไปขอพี่แต่งงานว่ากันว่าทุกคนจะตกหลุมรักเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะตามหาเงาของเขาหรือเธอเสียง
ู่ข้างเขาหรือบางทีเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็เพียงพอแล้ว